วีล็อกตอนที่4ครับกับผมหนุ่ยพงศุขนะฮะในเพจแบร์ไตวีล็อกนี่เป็นวิดีโอบล็อกนะครับผมจะถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างวันจริงๆนี่ก็ไม่ใช่วันแล้วนะนี่มันคืนแล้วนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันที่ยาวนานของผมพอสมควรเมื่อเช้าก็ได้ไปประชุมนะฮะกับสนุกไฮเทคนะครับคุยเรื่องแผนเรื่องคอนเทนต์เรื่องอะไรต่างกันแต่ว่ายาวมาจนมาถึงสตูดิโอต่างทีมงานก็อยากจะฝากเรื่องนี้ว่าเห็นพี่หนุ่ยแชร์ไว้แล้วก็ไม่อยากให้ปล่อยผ่านมีหลายคนส่งข้อความนะครับทั้งหน้าไมค์หลังไมค์เนี่ยมาบอกผมว่าเออคุณหนุ่ยแชร์หน่อยก็ดีเพราะว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเรื่องที่ประชาชนก็อึดอัดเหมือนกันว่าทำไมความยุติธรรมมันไม่มีนะเมื่อเช้านะครับ12ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมแชร์โพสต์ของคุณกฤษกรมิ่งบุญนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะฮะคุณกฤษกรเนี่ยเป็นนักดนตรีนะครับเป็นแฟนกับนักร้องชื่อคุณฮาวานะซึ่งคุณฮาวานี่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนะเธอประกวดเวที X Factor ของ Workpoint แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรู้จักกับเฟื่องระดาสราณีด้วยนะผ่าน AF7 นะครับอุ๊ยเลยรู้เลยน้องเฟื่องเคยแข่ง AF7 มาก่อนแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณกฤษกรเนี่ยเขาโพสต์ไว้ค่อนข้างน่าสนใจก็บอกว่าผมควรต้องทำยังไงต่อดีครับเหตุการณ์ก็คือรถของคุณกฤษกรที่เป็นรถเก่งเนี่ยนะฮะสีดำเนี่ยขับมาถนนช่วงอยุธยาบางปะหันเขากลายเป็นว่าถูกรถบรรทุกนะฮะขนาดใหญ่เนี่ยชนนะโดยเสียหายครึ่งคันเอาไปว่ายู่ไปหมดเลยทีเดียวเป็นผลมาจากการที่ตำรวจทางหลวงตั้งด่านลอยนะฮะไม่มีกรวยไม่มีสัญญาณไฟไม่มีการเตือนให้ชะลอหยุดอะไรทั้งสิ้นอ่ะแต่เป็นว่าก็เคยเห็นนะก็แค่ว่าเขาเรียกด่านจ้าเอ๋คือเล่นออกมาเฮ้นะครับอยู่ริมถนนนี่ก็เฮ้เข้ามาที่เลนขวาอะไรเงี้ยแล้วก็รถก็หยุดกันอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าคันหน้าเขาก็ตกใจเขาก็หยุดนะครับคันกลางก็คือคุณกฤษกรเนี่ยขับมาเขาก็หยุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เกิน2วินาทีอ่ะนะรถบรรทุกข้างหลังก็เบรกไม่ทันหยุดพอดีนะครับอ้าวดูคลิปดีกว่าอ่ะมานี่นะฮะคันขาวคือคันหน้านะครับเขาก็ขับกันมาเรื่อยๆเรียงๆกันมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฮะด่านเจ๊เอ๋มาละเขาสั่งให้หยุดใช่ไหมนี่พอเขาหยุดปุ๊บ5 4 3ตู้มเรียบร้อยเลยฮะตู้มนี่ภาพตัดมานี่คือรถเขาไปกระแทกคันแรกนะครับก็กลายเป็นเหตุชน3คันนะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดเนี่ยมันก็เกิดค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คือน้องฮาวาที่นั่งมาด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวต้องยืมมือถือโปรดิวเซอร์ใหญ่แล้วหน่อยนะฮะพี่แตนนะครับนี่น้องเขาหน้าแตกคิ้วแตกนะคิ้วแตกนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลนะครับกำลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนี้รถนี่เสียหายไปประมาณขนาดนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวดูภาพอินเสิร์ตจะชัดกว่ามองจากมือผมนะแต่แปลว่าเนี่ยเครื่องดนตรีเสียหายนะครับแล้วก็มีการแคปเจอร์หน้าคุณตำรวจชัดเจนอ่ะเนื่องจากว่ารถมีกล้องไงอันนี้ก็อยากจะบอกนะเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นมากกับยุคนี้นะครับตอนนี้น้องฮาวาเดี๋ยวดูสเตตัสล่าสุดหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่แตนเปิดนัดล่าสุดที่ผมดูนิดนึงเหมือนน้องเขาจะอยู่โรงพยาบาลประมาณนี้นะฮะนักข่าวไปสัมภาษณ์ละนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ใครดูคลิปใครอ่านเรื่องราวก็โกรธหมดแหละเพราะว่ารู้สึกว่าทำเกินไปนะคือสิ่งที่เขาเขียนมันสะท้อนเรื่องนึงที่น่าสนใจมากนะครับในเรื่องการรับผิดและชอบนะครับคนเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าคำว่าการรับผิดชอบเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องรับทั้งผิดและรับทั้งชอบไม่ใช่ว่าจะรับความชอบหรือคำชมอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีเหตุผิดพลาดก็ต้องรับความผิดด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรก็คือว่า เขาไปแจ้งความนะครับแล้วเขาก็ค้นพบว่าบันทึกประจำวันเนี่ยมันถูกเขียนไว้แล้วนะครับโดยที่ไม่มีสาเหตุของการหยุดรถของเขาทำให้ถูกชนเนี่ยนะซึ่งดีที่ไม่ถึงกับชีวิตนะครับจริงๆรถก็ไม่ได้เป็นรถใหญ่ถ้ารถคันใหญ่กว่าอย่างรถบรรทุกเนี่ยชนแรงกว่านี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะใช้คำว่าสังเวยชีวิตได้ใช่ไหมเพราะว่าอาจจะบี้แบนไปหมดเลยนี่ดีที่บี้แค่ครึ่งคันนะครับไม่ถึงตัวคนขับนะฮะหรือคนนั่งทีนี้ก็บอกผมควรจะทำไงต่อดีครับจะแปลว่าอะไรฮะเบื้องต้นเนี่ยประกันรถบรรทุกจะรับผิดชอบรถผมและเครื่องดนตรีไม่รู้ว่าสุดท้ายคือจะจ่ายตามจริงแค่ไหนแต่ส่วนประกันรถผมความเสียหายคือวงเกินวงเงินนะคือวงเงินรถเขาไม่พอก็ต้องไปลุ้นว่าประกันของรถบรรทุกเนี่ยมันจะครอบคลุมได้ขนาดไหนจ่ายได้หมดหรือเปล่าว่ามันอาจต้องซื้อรถใหม่อ่ะประมาณนี้นะวันที่เกิดเหตุมีงานจ้างที่อยุธยาก่อนเกิดเหตุก่อนผมจึงไปเล่นไม่ได้กำลังให้ร้านออกเอกสารการจ้างนะครับเพื่อที่จะคุยกับประกันนะงานประจำที่ต้องลาทั้งผมและวานะครับคือฮาวาเนี่ย
ตอนนี้วางอยู่โรงพยาบาลรอเช็คให้แน่ใจ 1-2 วันว่าสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนและเมื่อผมไปที่สน.สิ่งที่พบก็คือใบแจ้งความที่เขียนไว้หมดแล้วโดยที่ไม่มีสอบปากคำจากผมสักคำและไม่มีการเขียนสาเหตุทำไมรถทุกคันจึงต้องเบรกกระทันหันผมถามย้ำหลายรอบมากว่าไม่ต้องเขียนสาเหตุเหรอแล้วเวียนตอบว่าไม่ต้องผมก็ถามอีกว่าถ้าสมมติหมาตัดหน้ารถต้นไม้ล้มแล้วชนกันก็ไม่ต้องเขียนรายละเอียดเหรอเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่สนว่าจะเกิดจากอะไรสนเพียงแค่ใครชนใครเท่านั้นสน.บางปะอินสาขาเชียงรากน้อยนะน่าจะเป็นสผอ.มากกว่าเนาะไม่น่าใช่สน.นะพี่แต่เนาะเนี่ยสผอ.มากกว่าแต่เขาเขียนสน.นะโดยเขาแฮชแท็กว่าไม่มีคำไม่มีแม้คำขอโทษสักคำนะครับนะฮะแล้วก็มีคำว่าผมไม่ได้เรียกพี่ผมเรียกคันหลังก็ดังปรากฏจากวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวฟังพร้อมกันนะนี่ฟังพร้อมกันนะคือพอเหตุเกิดเนี่ยตำรวจก็โผล่มาอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยคุณจอดทำไมผมไม่ได้เรียกพี่ผมเรียกเนี่ยฟังนะผมเรียกคันหลังเดี๋ยวกำลังเรียกรถให้เดี๋ยวผมไม่ได้เรียกพี่แต่เรียกคันหลังใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวผมเรียกพี่ผมเรียกคันหลังเดี๋ยวกำลังเรียกรถให้เดี๋ยวกำลังเรียกรถให้หมายถึงกำลังเรียกรถพยาบาลหรือรถกู้ภัยอะไรประมาณนี้คิดว่านะฮะแต่เป็นว่ามันก็มีคนแคปอ่ะนะนักแคปในตำนานก็ทำงานนะครับนักแคปในตำนานก็เขียนนะครับเขียนเยอะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปที่โพสต์ผมเพราะว่านักแคปในตำนานเขาแคปให้ตรงนี้ก็คือคำว่าผมไม่ได้เรียกผมเรียกคันหลังสุดท้ายมันก็เห็นชัดอ่ะว่าตรงนี้อ่ะโอ้ยนี่เวลาคนเราจะหาอะไรให้คนนี่ผมไม่ได้เรียกผมเรียกคันหลังเนี่ยเห็นไหมนี่คือมุมจากรถเขานะก็เห็นชัดอ่ะนะว่ามองกันอ่ะนะแต่โอเคเขาก็อาจจะตกใจด้วยอารามตกใจอาจจะไม่ได้คือบางทีการรับผิดชอบเร็วอาจจะทำให้สูญเสียอะไรบางอย่างได้นะแต่นี้เขาก็พูดแบบนั้นออกมานะครับก็เนี่ยคุณกรณ์ก็บอกว่าแน่ใจครับผมแน่ใจว่าเรียกคันหลังนะก็แซวมานะแซวมาแล้วก็มีรถว่าอะไรยังไงนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมโพสต์นะครับก็สร้างคอมเมนต์ต่อพอสมควรแล้วผมก็คิดว่าผมอยากจะช่วยผมคิดจะช่วยแบบนี้ฮะก็คือถ้าประกันไม่คุ้มครองจริงๆวงเงินไม่ถึงจริงๆหรือคุ้มครองได้ไม่หมดจริงๆเนี่ยผมอยากจะช่วยบริจาคเงินส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะเยียวยากับเหตุการณ์ซึ่งคงไม่ใช่ผมคนเดียวอ่ะก็คงจะไปรวมๆคนที่สนใจอยากจะช่วยนะคุณกฤษกรแล้วก็คุณฮาวาเขาเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่าไม่แฟร์นะไม่แฟร์ยังไงผมเขียนอย่างนี้ฮะคนเราผิดกันได้แต่ทำผิดแล้วควรขอโทษทำผิดจนเกิดเหตุผิดพลาดควรให้ความช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ในกรณีนี้ควรต้องนำคนผิดมาลงโทษแต่ในเมื่อราชการมีระบบป้องกันตนเองในรูปแบบ Advance คือปกป้องกันเองด้วยแล้วประชาชนคงต้องลงขันกันเองเพื่อช่วยเจ้าทุกข์น่าละอายกับเจ้าพนักงานทุกคนในเรื่องนี้ที่พยายามทำเรื่องผิดเป็นเรื่องไม่มีอะไรเกิดขึ้นคลิปชัดซะขนาดนั้นคุณสั่งหยุดรถกระทันหันแต่พวกเขาดันชนกันคุณต้องช่วยเหลือเขามากกว่านี้ว่ะกระจอกจังกล้าออกมาใช้อำนาจกลางถนนแต่ไม่กล้ารับผิดชอบผมไม่ได้สนับสนุนอันนี้ต้องบอกส่วนตัวนะผมไม่ได้สนับสนุนให้ประชาชนคืนอำนาจตำรวจนะครับแต่อำนาจเมื่อถูกใช้แล้วก็ย่อมต้องรับผิดชอบกับผลผิดพลาดที่ตามมาการรับผิดชอบคือการรับทั้งผิดและรับทั้งชอบไม่ใช่จะเอาแต่คำชมอย่างเดียวเป็นตำรวจในประเทศเจริญแล้วเขาตั้งโต๊ะแถลงขอโทษพร้อมประกาศความช่วยเหลือเจ้าทุกข์แล้วครับอันนี้ใบข้อสอบไปแล้วนะว่าควรทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเป็นประเทศเจริญแล้วหรือเปล่านะครับจริงๆเรื่องตำรวจตั้งด่านเนี่ยผมไม่เคยมีทัศนคติลบเลยทั้งที่คนไทยก็จะบ่นใช่ไหมเอ้ยนั่งบางคนก็เรียกแบบเรียกไม่ดีอ่ะตำรวจก็ไปเรียกก็ตะกวดอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็แบบบอกเนี่ยรีดไถอีกแล้วผมบอกว่าเฮ้ยเรื่องรีดไถเนี่ยคุณไม่ให้เขาเองเพราะตำรวจส่วนใหญ่เขาไม่ได้พูดคุณทหารที่โอ้ช่วยหน่อยนะครับเขาถึงหันมาช่วยยังไงล่ะใช่ไหมถ้าคุณไม่เสนอสักอย่างมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกไอ้ความชั่วร้ายแบบนั้นน่ะแต่เอาเป็นว่าถ้าตำรวจไม่ตั้งด่านมันจะไปจับคนผิดยังไงมันจะไปจับรถที่ผิดกฎหมายหรือดัดแปลงหรือแก้ไขหรือพกพาอาวุธหรือยาเสพติดยังไงถ้าไม่ไปตั้งด่านจับฉะนั้นเรื่องนี้ผมเห็นดีด้วยว่าตำรวจมีสิทธิ์ตั้งด่านแต่ก็ต้องตั้งแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ใช่ไหมก็คือต้องมีสัญญาณไฟต้องมีไฟกระพริบมีกลวยนำทางบอกเป็นระยะหรืออะไรต่างๆนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องละมุนละไมหน่อยเพราะว่าบางทีประชาชนคนธรรมดาเขาก็รู้สึกแบบ
ดือดร้อนรำคาญน่ะจากการที่เขาจะรีบกลับบ้านหรือรีบเดินทางอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะก็ต้องยิ้มแย้มกับตำรวจทุกครั้งที่ผมเจอตำรวจเนี่ยเวลาผมทำผิดนะเอาแบบผมทำผิดนะเช่นจราจรหรืออะไรเงี้ยผมยกมือไหว้นะแล้วบอกขอโทษจริงครับไม่ใช่คนแถวนี้จริงๆพอจะอบรมผมก่อนได้ไหมครับร้อยละ90นะตำรวจปล่อยเขาบอกอบรมผมก่อนได้ไหมครับแล้วผมสัญญาตรงแยกเมงแก้บางนานะบอกผมสัญญาว่าคุณตำรวจจะไม่เห็นผมอีกเลยกับการทำผิดตรงนี้ผมบอกไม่มีอีกเลยนี่อย่างนั้นเลยผมก็รู้ว่าคุณตำรวจส่วนใหญ่ใจดีก็พอเห็นประชาชนสุภาพก็ปล่อยไปใช่ไหมฉะนั้นก็ตักเตือนแล้วก็ไปนะแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงตาจนจริงๆว่าต้องจ่ายค่าปรับผมก็รับใบเสร็จแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับเพราะว่าค่าปรับ400 พันหนึ่งหรืออย่างมากกว่านั้นก็แม็กซิมัมมันเท่าไหร่อ่ะ 2,000 มั้งใช่ไหมถ้าเป็นความผิดปกติเนี่ยเงินจำนวนนี้ไม่ได้ทำให้เราจนลงแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปคอร์รัปชันนะด้วยการยัดเขาเนี่ยมันเกิดความชั่วขึ้นทันทีนะแล้วก็เป็นการเสี่ยมทำให้เขาเคยชินใช่ไหมกับการรับตรงนี้ใช่ไหมซึ่งคนไทยก็ต้องโทษทั้งหมดอ่ะโทษทุกคนอ่ะไม่ได้โทษเฉพาะตำรวจอย่างเดียวแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะฮะผมฝากให้คิดนิดนึงนะครับพอดีผมมีนัดกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเดี๋ยวต้องรับสายก่อนเอาเป็นว่าวีล็อกผมจบประมาณนี้ล่าสุดสำนักข่าวคมชัดลึกของเนชั่นรายงานแล้วว่าตำรวจตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะครับสอบเจ้าหน้าที่2นายที่ไปตั้งด่านลอยนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าผลการสอบจะออกมาเป็นยังไงแล้วจะมีความรับผิดชอบออกมาขนาดไหนจบบันทึกวีล็อกประจำวันนี้ครับ